สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับช่องนงเยาชาแนลอีกแล้วนะคะนี้นงเยาจะพามาดูวิธีการทำริบบิ้นติดพวงมาลัยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากริบบิ้นแม็กเย็บกระดาษกรรไกรลวดเย็บกระดาษสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นโมเดลตามมาด้วยเข็มแผ่นสำหรับวัดขนาดริบบิ้นค่ะอาจจะทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระดาษแข็งก็ได้นะคะเชือกฟางเชือกฟางเป็นเชือกสารพัดประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับงานนี้ใช้ในอุปกรณ์ทุกๆอย่างของการทำริบบิ้นสำหรับพวงมาลัยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะThank you.
ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการทำสายสำหรับใช้ผูกพวงมาลัยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการทำริบบิ้นสำหรับพวงมาลัยคลิปนี้นงเยาได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำริบบิ้นมาทำเทคนิคการทำพวงมาลัยให้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นงเยาและผู้เชี่ยวชาญการทำริบบิ้นพวงมาลัยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ